เจ๊ครับผมขอข้าวกินสักมื้อได้ไหมครับผมยังไม่ได้กินอะไรเลยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมเข้ามาทำงานในเมืองแต่โชคร้ายโดนผู้รับเหมาโกงเงินไปเงินเก็บผมไม่เหลือสักบาทแล้วครับงั้นผมขอติดไว้ก่อนได้ไหมครับไว้ผมมีเงินแล้วผมจะเอามาจ่ายให้เจ๊นะครับอืมได้สิเจ๊คะอย่านะคะอย่าไปสนใจเลยค่ะคนสมัยนี้มีหลายรูปแบบไว้ใจไม่ได้ตกงานจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แค่กับข้าวถุงเดียวเองคงไม่เจ๊งหรอกอันนี้ฉันให้เอาไปกินฟรีนะเอาไปเถอะขอบคุณครับเจ๊มาแล้วเหรอวันนี้มีแค่นี้นะมีอะไรล่ะครับผู้ชายคนนั้นน่าสนใจดีค่ะฉันอยากได้เขาไปทำงานที่ออฟฟิศน่ะได้ครับขอโทษนะครับร้านที่อยู่ตรงนี้เขาไม่เปิดแล้วหรอครับร้านไหนหรอครับร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ตรงนี้นะครับร้านนี้เขาเจ๊งไปตั้งนานแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วเห็นว่าแม่เขาป่วยนะครับก็เลยต้องปิดร้านไปแล้วคุณพอจะรู้ไหมครับว่าบ้านเขาอยู่ไหนเรื่องนั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับขอบคุณนะครับคุณคือผู้มีพระคุณของผมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนผมจะหาคุณให้เจอให้ได้คุณอยู่ที่ไหนกันนะแบตมาหมดอะไรตอนนี้เนี่ยคุณคะฉันขอยืมโทรศัพท์คุณหน่อยได้ไหมคะคุณจำผมได้ไหมครับอ๋อคุณนั่นเอง
ม่ได้เจอกันตั้งนานคุณดูดีขึ้นเยอะเลยนะก็เพราะมีคุณช่วยไว้เลยทำให้ผมได้เจอโอกาสดีๆถ้าไม่มีคุณในวันนั้นก็คงไม่มีผมในวันนี้เหมือนกันผมรู้แล้วนะว่าคุณกำลังเจอกับปัญหาอะไรคุณเชื่อผมนะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรสักวันหนึ่งมันจะผ่านไปขอแค่ใจเราสู้แค่นั้นก็พอถ้าคุณไม่ว่าอะไรต่อจากนี้ผมจะขอดูแลคุณได้ไหมผมชอบคนนิสัยแบบคุณนะไม่ได้หรอกค่ะตอนนี้ชีวิตเรามันต่างกันคุณมีงานที่ดีส่วนฉันผมบอกแล้วไงผมดูคนที่นิสัยไม่ว่าคนจะเป็นอะไรผมก็ยังรักในสิ่งที่คุณเป็นนะผมสัญญาผมจะดูแลคุณและจะดูแลครอบครัวคุณให้ดีที่สุดงั้นก็ตามที่คุณว่านะ